จากการที่กัญชาไทยได้มีการปลดล็อกซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกสำนักข่าวต่างๆทั่วโลกก็มีการตีแผ่ข่าวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว AFP, CBS News, NBC News, สำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวอันจซิล่าภาคภาษาอังกฤษสำนักข่าวไชน่า Morning โพสต์สำนักข่าว BBC, สำนักข่าว AP แล้วก็รวมถึงสำนักข่าวจากเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอย่าง China News Asia จากสิงคโปร์แล้วก็ GMA News จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็รวมถึงยูทูบเบอร์ต่างๆที่ได้มีการเริ่มเข้ามาทำเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูเนื้อหาและความคิดเห็นจากลิงก์ที่ผมจะวางไว้ในช่องคำอธิบายซึ่งความคิดเห็นต่างๆนะครับก็มีความหลากหลายทั้งเห็นด้วย แล้วก็รวมถึงอยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับประเทศของเขาแล้วรวมถึงความคิดเห็นที่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้รวมถึงการใช้เพื่อการสันทนาการแต่ว่าใช้เพื่อการวิจัยและการแพทย์เท่านั้นแล้วก็รวมถึงการสูบในที่สาธารณะยังเป็นการผิดกฎหมายอีกด้วยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ สำหรับความคิดเห็นต่างๆนะครับผมรวบรวมมาจากสำนักข่าวต่างๆแล้วก็รวมถึงช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าเท็ Bangkok t r a v e l Eat d r i n k ซึ่งเป็นชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งในวิดีโอของเขานั้นเด้พาไปดูบรรยากาศซึ่งพบว่ามีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากแล้วก็บางส่วนเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากมอต้า นี้จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและในที่สุดประเทศของผมและประเทศไทยกั้นชาติจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอดใจรอไม่ไหวที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้งความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียโดยท่านนี้เขาบอกว่าน่านมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากผมเป็นชาวมาเลเซียและผมรู้สึกกระหายเลือดมากสำหรับสิ่งนี้และผมต้องไปเยือนที่น่านเนรเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ผมคิดว่ารัฐบาลของเราควรจะดูสิ่งนี้เป็นตัวอย่างว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากเพียงไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับข้อมูลที่ฉันได้มันไม่ได้บอกว่าจะใช้สำหรับการพักพรย่อนใจแต่จะใช้สำหรับทางการแพทย์และอุตสาหกรรมคุณอาจจะถูกจับได้ถ้าคุณใช้มันสำหรับการพักผ่ย่อนใจมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวอินเดียครับ ท่านนี้เขาบอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่สูบบุหรี่แต่ผมชอบกลิ่นของมันผมชอบที่จะปาร์ตี้และอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ในประเทศของผมเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยคือประเทศที่ผมชอบมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่านี่คือหนทางที่จะไปประเทศไทยด้วยรักจากแคนาดามาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ยินดีด้วยประเทศไทยนี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมันจะช่วยชีวิตคนมากมายและจะช่วยเหลือประเทศไทยเป็นอย่างมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยผมจะไปจอยกับพวกคุณในเร็วๆนี้เช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับเขาบอกว่าโชคดีสำหรับประเทศไทยนิวซีแลนด์จะต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูหลังบ้านของพวกเขาในทุกปี ด้วยเงินหลายล้านเหรียญจากภาษีของพวกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับตอนนี้ผมกําลังเลือกอยู่ว่าจะย้ายไปบราซิลหรือว่าประเทศไทยดีผมคิดว่าไทยเดินมาถูกทางแล้วและเรื่องนี้จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ผมก็เลือกประเทศไทยแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ผมเคยไปประเทศไทยมา3มครั้งแล้วและจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วตำรวจจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่ยาเสพติดที่อันตรายจริงๆเช่นยาบ้าหรือว่าเฮโรอีนการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชาเป็นเรื่องตลกการลดทอนความเป็นอาชญากรรมเป็นเพียงเหตุผลมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ประเทศไทยจะได้รับเงินจากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นี่เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวนิวซีแลนด์เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าไปประเทศไทยกันเถอะที่เหลืออีก180ปประเทศคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างนี่มันช่างเป็นมหากราบได้แต่หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้บ้างที่นิวซีแลนด์ และจะสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปตอนนี้ผมเลิกสูบบุรรีแล้วแต่นี่เป็นการตัดสินใจที่ดีและดีใจที่มันเกิดขึ้นในเอเชียความคิดเห็นต่อไปครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนอย่างที่คุณพูดไว้ในวิดีโอประเทศไทยจะกลายเป็นอัมสเตอร์ดัมแห่งเอเชีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปผมจะย้ายไปที่นั่นในเดือนนี้ผมไม่ใช่พวกพอดเฮดและผมก็สูบบุหรี่ค่อนข้างน้อยแต่ว่าสิ่งนี้จะทำให้ผมกลับมาเป็นสโตนเนอร์อีกครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ปลูกกัญชาเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมรวมถึงบริษัทต,ต่างๆจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอย คาเฟ่ร้านอาหารสามารถเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มและต้องมีส่วนผสมระดับ THC น้อยกว่า0.2แม้ว่าการครอบครองกัญชาจะไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่การใช้กัญชาเป็นยาสำหรับปาร์ตี้หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจยังคงไม่ได้รับการอนุญาตเช่นเดียวกับการสูบกัญชาในที่สาธารณะและผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ25,000บาทและโทษจำคุก3เดือนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทานี้เขบอกว่า ของไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงปี1960ถึงปี1970ในช่วงสงครามเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับขามอนไทยแลนด์ on, ตอนนี้ฉันสามารถไปพักผ่อนที่นั่นได้อย่างจริงจังนี่คือสถานการณ์แบบวินวินยินดีด้วยกับแสงสว่างที่มากขึ้นความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เป็นชาวสาหรัฐครับเขาบอกว่าโอ้ประเทศไทย หวังว่าสหรัฐจะเข้าร่วมกับสิ่งนี้ได้ตอนนี้มีเพียงบางรัฐเท่านั้นที่สิ่งนี้ถูกกฎหมายแล้วเราก็พร้อมที่จะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอังกฤษนะครับโดยเขาบอกว่าผมกำลังจะย้ายออกจากอังกฤษผมจะขายทุกอย่างและเอาเงินทั้งหมดมาที่ไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป นี่มันบ้าไปแล้วผมคิดว่าการท่องเที่ยวของอัมสเตอร์ดัมจะต้องพังอย่างแน่ๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวเนเธอร์แลนด์นะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยจากเนเธอร์แลนด์ผมมีคำถามหนึ่งข้อจากกฎหมายใหม่นี้คนที่ถูกคุมขังมาก่อนจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขาบอกว่า มาเถิดฟิลิปปินส์เรามาปลูกสิ่งนี้กันเถอะความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติทนนี้ได้มาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับผมไม่เข้าใจสิ่งนี้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากแอลกอฮอล์มันจะดีต่อ GDP ของประเทศไทยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผลจากกัญชานั้นมันเกี่ยวข้องให้การทำงานลดประสิทธิภาพลงยกตัวอย่างเช่นมีโอกาส36%ที่เพิ่มขึ้นที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้มันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าถึงเวลาที่จะนำประเทศไทยเข้ามาในลิสต์การเดินทางแล้วความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่พวกเขาได้เคยทำมาในสหรัฐอเมริกาได้ทำสิ่งนี้ในการแพทย์ตั้งแต่ปี1996ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศตวรรษที่21 มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามาเตือนไว้นะครับเขาบอกว่าคุณจะต้องรู้กฎหมายของประเทศที่คุณไปกฎหมายของไทยระบุไว้ว่าการใช้มันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนั้นมันผิดกฎหมายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้อีกเช่นกันเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็มองต่างมุมเล็กน้อยนะครับโดยเขาบอกว่านี่มันคืออิสรภาพอย่างนั้นหรือคุณไม่เห็นกับจากหรือยอย่างไรขนาดเดินยังต้องสวมหน้ากากยอดเยี่ยมสำหรับความโง่เขลาที่สมบูรณ์แบบให้กับเยาวชนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวตุรกีครับท่านนี้เขาบอกว่าตุรกีควรจะเรียนรู้จากประเทศไทย โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสัก2-3ความคิดเห็นนะครับทานี้เขาบอกว่าคุณควรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่งั้นหลายคนอาจจะประสบปัญหาหลังจากดูวิดีโอการปลดล็อกนี้ทำเพื่อการวิจัยและการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์เรื่องการพักผ่อนหย่อนใจความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เป็นชาวมาเลเซียเขาบอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแล้วมันจะค่อยๆลามลงใต้สู่มาเลเซียและประเทศใกล้เคียง โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้ซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าการทำกัญชาให้ถูกกฎหมายจะช่วยจัดหางานหลายร้อยหรือว่าหลายพันงานให้กับชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะกับชาวนาสิ่งนี้สามารถทำเป็นยาเพื่อสุขภาพข้อเสียอย่างเดียวที่ฉันเห็นก็คือมันไม่ใช่เรื่องของยาเสพติดแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบของรัฐบาลเพราะว่าสิ่งนี้สามารถนำเงินเข้าประเทศได้ ครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของความคิดเห็นจากชาวต่างชาติและก็รวมถึงเพื่อนบ้านอาเซียนของเราจากข่าวที่ไทยได้มีการปลดล็อกกัญชานะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ